นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของสถานการณ์ในอิสราเอลนะคะคือทุกวันณตอนนี้ทวีความตึงเครียดพอสมควรความหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทั้งอากาศและภาคพื้นดินตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะพาคุณผู้ชมไปดูการโจมตีทางอากาศค่ะซึ่งตอนนี้ทางอิสราเอลเองเนี่ยมีการระดมโจมตีไม่ว่าจะทั้งทางอากาศทางปืนใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นทางตอนเหนือของเขตฉนวนกาซาเมื่อเช้าตรู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขณะเดียวกันเองก็เพิ่มความหนักหน่วงในเรื่องของการปฏิบัติการภาคพื้นดินค่ะโดยการส่งรถถังเข้าไปมีรายงานการปะทะกันอย่างดุเดือดกับกลุ่มนักรบกลุ่มฮามาสนะคะรวมถึงนักรบกลุ่มฮามาสก็ถูกสังหารจำนวนมากเช่นกันซึ่งทางกลุ่มฮามาสก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเรื่องของการสู้รบที่รุนแรงที่สุดทางตอนเหนือและตอนกลางของฉนวนกาซาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางกองทัพอิสราเอลก็มีการเสริมกำลังทหารอย่างต่อเนื่องด้วยนอกจากนี้ถ้าไปดูเรื่องของการสู้รบนะคะที่ค่อนข้างยืดเยื้อทำให้ตอนนี้เองมีชาวปาเลสไตน์ที่ฉนวนกาซาเสียชีวิตอยู่ที่กว่า 8,000 คนค่ะส่วนใหญ่ถ้าไปดูก็มีทั้งผู้หญิงและเด็กนะคะถ้าไปดูข้อมูลที่อ้างอิงมาจากทางองค์กร Save the Children ระบุว่ามีเด็กที่เสียชีวิตจากการสู้รบตอนนี้อยู่ที่ 3,195 คนนะคะซึ่งจำนวนนี้เนี่ยถือว่ามากกว่ายอดรวมของเด็กที่เสียชีวิตในเหตุขัดแย้งทั่วโลกนับตั้งแต่ปี 2,562ไปดูบ้านเรือนความเสียหายค่ะอยู่ที่จำนวน 220,000 หลังนะคะมัสยิดโบสถ์โรงเรียนอาคารรัฐบาลจำนวนมากถูกทำลายจากการโจมตีของอิสราเอลด้วยขณะที่ทางด้านของสมาคมเสี้ยววงเดือนแดงปาเลสไตน์ก็คล้ายๆกับกาชาติของปาเลสไตน์นะครับแล้วก็องค์การอนามัยโลกได้แสดงความกังวลต่อการที่อิสราเอลสั่งการให้มีการเร่งอพยพผู้ป่วยแล้วก็ประชาชนมากกว่า 14,000 คนที่หลบภัยอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งชื่อว่าโรงพยาบาลเอาคุดในเมืองกาซาซิตี้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่สู้รบตัวอิสราเอลนะครับเชื่อว่ามีโครงข่ายอุโมงค์ของกลุ่มฮามาสอยู่ใต้โรงพยาบาลแห่งนี้โดยเครื่องบินอิสราเอลก็ได้โจมตีด้วยการทิ้งระเบิดรอบโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้ออ้างเหตุผลของอิสราเอลที่พูดมาตลอดนะครับว่าการบุกภาคพื้นดินไปที่ฉนวนกาซาเนี่ยเนื่องจากว่าฮามาสได้ขุดอุโมงค์ในพื้นที่เนี่ยข้ามมาฝั่งทางใต้ของอิสราเอลหลายอุโมงค์ทีเดียวนะครับใช่ค่ะซึ่งก็ในอุโมงค์นั้นไม่ได้มีแต่เรื่องของช่องทางในการสัญจรอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันมีเรื่องของป้อมปราการมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นทำอาคารย่อมๆ อยู่ในนั้นด้วยนะคะคุณผู้ชมพอพูดถึงเรื่องของการเจรจาแล้วนะคะระหว่างทางอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่มีกาตาร์เป็นตัวกลางค่ะก็เพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับการปล่อยตัวประกันยังคงดำเนินอยู่นะคะขณะที่ทางรัฐบาลอิสราเอลก็ระบุว่ากว่าครึ่งหนึ่งของตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปถือหนังสือเดินทางจาก25ประเทศรวมทั้งคนไทย54คนด้วยขณะเดียวกันขบวนรถบรรทุกเสบียง33คันแล่นเข้าสู่เขตฉนวนกาซาแล้วเมื่อวานนี้นะคะนับว่าเป็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ทางอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเปิดฉากทำสงครามกันและอิสราเอลได้ปิดตายฉนวนกาซาทั้งหมดแล้วค่ะ